มาดูการอีกหนึ่งข่าวนะครับอันนี้ก็ถือว่าน่าจะเป็นข่าวดีครับออกมาจากที่ประชุมคอรมอเมื่อวานนี้นะครับหลังจากที่ไฟเขียวต่ออายุมาตรการฟรีวีซ่า VOA ก็หรือว่าวีซ่าหน้าด่านตรวจคนเข้าเมืองนะครับต่ออายุออกไปอีก6เดือนด้วยกันจากเดิมครับมาตรการก็จะหมดอายุนะครับในสิ้นเดือนนี้คือ30เมษายนแต่ต่อไปอีก6เดือนนะครับก็จะลากยาวไปจนถึงวันที่31 ตุลาคมด้วยกันนะครับก็เกี่ยวเนื่องกับช่วงของวันหยุดวันชาติของจีนด้วยนะครับหนุนเรื่องของการท่องเที่ยวไทยโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีนะครับคุณนัทพรจาตุศีพิทักษ์นะครับก็พูดถึงที่ประชุมคอรมอเมื่อวานนี้มีมตินะครับเห็นชอบให้ต่ออายุมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซา่านัดด่านตรวจคนเข้าเมือง หรือว่าวีซ่าออนอะไรวอลสำหรับคนต่างชาตินะครับที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยไม่เกิน15วันคือปกติแล้วเนี่ยเขาจัดเก็บค่าธรรมเนียม2,000บาทต่อคนโดยก็มีการต่ออายุนะครับมาตรการออกไปอีก6เดือนนะครับจนถึงวันที่31ตุลาคมนี้ หวังว่ามาตรการที่ออกมานะครับจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวนะครับตอนนี้ต้องยอมรับว่าเราฝากความหวังนะครับกับการท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะเพราะว่ากลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตัวอื่นมันชะลอตัวลงอย่างชัดเจนนะครับทั้งการลงทุนของภาคเอกชนการลงทุนของภาครัฐรวมถึงภาพของการส่งออกนะครับที่ไตรมาสแรก3เดือนที่ผ่านมายังคงติดลบครับแต่ถ้าดูครับช่วงที่มีการใช้มาตรการนี้นะครับก็จะเห็นว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นด้วย อย่างถ้าเทียบกันนะครับช่วงระหว่างวันที่15พฤศจิกายนถึง31มีนาคมนะครับปี2,561ต่อเนื่องถึง2,562เนี่ยถ้าไปเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนปรากฏว่ามีผู้ใช้บริการนะครับนะัดดานตรวจคนเข้าเมือง5สนามบินสุวรรณภูมิดอนเมืองภูกเก็ตเชียงใหม่หาดใหญ่ ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาถึง8.3%ก็จะเห็นเลยนะคบว่าตัวเลขนั้นมันปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนถือว่ามาตรการนี้ได้ผลมากๆเลยนะครับดึงให้คนต่างชาติเนี่ยเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น และแม้ว่ามาตรการนี้นะครับจะทําให้ภาครัฐนะครับสูญเสียรายได้นะครับเกือบเกือบสามพันล้านบาทแต่ก็ถือว่าคุ้มนะครับเพราะว่าไรายได้จากการท่องเที่ยวมันจะเพิ่มขึ้นนะครับกว่า1นึ่งแสนล้านบาทก็ถือว่าเป็น1นึ่มาตรการสําคัญนะครับที่จะเข้ามาช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศไทยครับ